สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะสงกรานต์นี้นะคะสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายชวนคนไทยดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยหลังพบสถิติย้อนหลัง3ปีบาดเจ็บเสียชีวิตเพราะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยปีละ 7,985 คนค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและผู้ประสบเหตุจากคนดื่มแล้วขับแถลงข่าวเชิญชวนประชาชนสงกรานต์ดื่มไม่ขับไปกลับปลอดภัยปี2562เพื่อสร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ชวนดื่มไม่ขับลดความเร็วลดความสูญเสียอันมาจากอุบัติเหตุทางถนนที่ป้องกันได้ด้านนางสาวรุ่งอรุณลิ้มละหะพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมสสส.ได้กล่าวว่าแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 20,000 กว่าคนต่อปีหรือวันละกว่า60คนสงกรานต์ปี2561เกิดอุบัติเหตุจำนวน300ขออภัยค่ะเกิดอุบัติเหตุจำนวน 3,724 ครั้งบาดเจ็บ 3,897 คนเสียชีวิต418คนโดยสาเหตุหลักดื่มแล้วขับขับเร็วซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงค่ะเช่นปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มีโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็น2เท่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเป็น6เท่าค่ะและปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงถึง40เท่าค่ะขณะที่ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ปี2559ถึง2561ระบุว่ามีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดื่มจำนวน 23,954 คนเฉลี่ยปีละ 7,985 คนมูลค่าความสูญเสียคิดเป็น 4,762 ล้านบาทเฉลี่ยปีละ 1,587 ล้านบาทและยังพบว่าผู้เสียชีวิตที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เกือบ 50%เดินทางออกไปเสียชีวิตในรัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรจากบ้านของตัวเองค่ะหรือขับรถใกล้แค่นี้แต่ชีวิตเปลี่ยนโดยกว่า 41% เป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะอย่างไรก็ตามสสส.ได้รณรงค์ขับเคลื่อนหนุนเสริมและผลักดันการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตลอดทั้งปีโดยทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ทั่วประเทศเพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ดื่มแล้วขับให้จริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะซึ่งในปีนี้สสส.ได้รณรงค์โดยใช้หัวข้อสงกรานต์ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยโดยทำควบคู่ไปกับการจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าซึ่งปัจจุบันก็มีพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้ามากกว่า164พื้นที่มีถนนตระกูลข้าวขออภัยค่ะมีถนนตระกูลข้าวจำนวน51แห่งด้วยกันค่ะสสก็พยายามรณรงค์ว่าอย่างน้อยเนี่ยคนขับรถเนี่ยต้องไม่ควรจะต้องไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มในขณะขับรถนะคะถ้าจะดื่มเนี่ยก็ขอให้คนที่ไม่ดื่มเนี่ยเข้ามาขับแทนการที่เราจะต้องระมัดระวังเนี่ยแอลกอฮอล์ปริมาณแอลกอฮอล์เพียง50มิลลิกรัมมีโอกาสเกิดเหตุถึง2เท่าถ้าเพิ่มขึ้นมาเป็น100มิลลิกรัมเนี่ยเกิดเหตุเพิ่มขึ้นอีกถึง6เท่ายิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยอันตรายเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากเราก็จำเป็นที่จะต้องดูแลคนในครอบครัวแล้วก็คนในการเดินทางให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะคนใกล้ชิดเดินทางเนี่ย5กิโลเมตรมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงด้วย 50% เกิดขึ้นในช่วง5กิโลเมตรของการเดินทางนะคะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษคนในพื้นที่ภาคประชาชนทั่วประเทศทั้งเครือข่ายคนทำงานต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะดูแลพื้นที่ในระดับพื้นที่เนี่ยให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ